ปัญหาดินเปรี้ยวเป็นอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมประการหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ส่งเรียกว่าแกล้งดินขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527ด้วยกลวิธีทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของสารประกอบภัยร้ายเพื่อให้ดินเปรี้ยวจนถึงที่สุดจากนั้นพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการใช้น้ำชะล้างดินควบคู่กับการใช้ปูนขาวลดความเปรี้ยวผนวกกับควบคุมระดับน้ำใต้ดินไว้เพื่อรักษาไม่ให้กรรมฐานในดินชั้นล่างสัมผัสอากาศลดการปล่อยกรดกรรมฐานเมื่อความเปรี้ยวลดลงก็บำรุงดินให้สามารถปลูกพืชและเลี้ยงปลาได้ยิ่งไปกว่านั้นได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทฤษฎีแกล้งดินเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำกลับไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอีกด้วยทฤษฎีแกล้งดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแนวทางไว้สามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดอื่นๆทำให้ดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถปลูกพืชได้กลายเป็นดินที่สามารถปลูกข้าวปลูกพืชผักได้อย่างบริบูรณ์กลายเป็นดินที่กลับมายังประโยชน์เลี้ยงชีวิตราษฎรได้อย่างยั่งยืน